ที่ข้อ4ความไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี่พูดสั้นที่สุดความไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ไม่เป็นผลของการปรุงแต่งเพราะว่าอยู่นอกอำนาจของการปรุงแต่งเรียกสั้นๆว่าเดี๋ยวนี้ไม่ถูกปัจจัยอะไรปรุงแต่งตั้งอยู่อย่างอิสระมั่นคง